ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมที่รับชมอยู่ตอนนี้ผมสวัสดีพี่น้องชาวโดตาออสตาทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันรีแมชครับผมรีเมคระหว่างทีมUG นะครับผมเจอกับ Pacific UFT นะครับก็ในสำหรับ2ทีมนี้นี่ก็มีการรีแมชกันขึ้นเนื่องจากว่าทีม UG นี่ทำผิดกฎในส่วนของรูนบุ๊กนะครับที่มีการวาร์ปไปตุยบ้านหรือแบ็กดอร์โดยที่ว่าไม่มีคลิปนะครับผมสามารถเดินไปแบ็กดอร์ได้แต่ว่าห้ามวาร์ปไปนะครับอธิบายในตอนนี้ในส่วนของกฎ Guest IDC นะครับผมแต่ว่าในส่วนของไทยไซเบอร์เกมนี่หรือเพลย์ไซเบอร์เกมนี่สามารถทำได้อย่างอิสระครับในการจบเกมครับผมโอเคครับผมก็ผมไซเบอร์คลาสเชอร์จากไซเบอร์เกมคอร์ปอเรชันนะผมอยู่กับคู่ภาคของผมครับผมมิกกะจากเพลย์ไซเบอร์เกมนะฮะนะครับก็ตอนนี้เขาก็ดับกันไปแล้วนะผมในส่วนของแปซิฟิกนี่แบนไรแคนไปครับผมแล้วก็ฟูเรียนนะครับสำหรับ UG นี่แบนควีนอฟเพนแล้วก็ในส่วนของลานิยาไปนะครับก็มาดูซิว่าไลฟ์ฮีโร่จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะครับก็ไม่รู้ว่าแกจะเล่นวิวส์ไหมฮะหลังจากเกมนั้นมาหรือจะเป็นแบบแผนรอบเดียวจบฮะครับเล่นเซอร์ไพรส์เฉยนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีนะครับที่ UG ชนะมาในรอบก่อนนะครับถือว่าGuardian Sweep ของเขานี่ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับเขากล้าพลิกนะเรื่องของเรื่องที่ผมชอบคือเขากล้าพลิกฮะครับแล้วในแมตช์นั้นสำคัญนะชนะก็ได้เข้ารอบแพ้ก็อดเลยนะฮะเกสไอซีเลยไม่ต้องเข้าแล้วครับก็มาดูนะฮะว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับก็ตอนนี้ฮะแฟร์ลีดากอนแบมและทางส่วนของแปซิฟิกครับก็เกมนั้นแกก็มีทางแฟร์ลีดากอนใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดถูกต้องครับเกมนั้นผมไม่ดูนะฮะนั่งทำเกมอื่นนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าพาคุณอะไรอยู่ตอนนั้นก็อย่าลืมในส่วนของเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมมีรายการการแข่งขัน Guest IDC นะครับยังไงก็ติดตามชมกันได้นะครับผมเหมือนเดิมครับเวลาเดิมฮะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเหมือนเดิมทั้ง2วันเลยนะเกส IDC นี่ดูกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะถ้าทายไบเกอร์นี่โอ้โหยันเช้าอะฮะตื่นเช้าต้องดูกัน6โมงนะหลายรอบแล้ว2ชั่วโมงแล้วก็มาแข่งต่อครับสำหรับทีมที่เข้ารอบแล้วก็คนดูแลการแข่งขันนะครับดูแลการแข่งขันเสร็จนี่วันจันทร์ต้องดูแลตัวเองนะฮะครับไม่งั้นจะไม่มีเสียงนะฮะนะก็แบนเพิ่มฮะทางส่วนของ UG ถ้าเป็นทางส่วนของนากาสเลนนะฮะนากานี่เป็นฮีโร่ที่น่ากลัวนะยิ่งทีมทางฝั่งของฟิลิปปินส์เล่นเนี่ยเดาไม่ถูกครับจะเล่นเป็นซับหรือเป็นแครี่นะฮะครับก็หลายคนอาจจะถามว่านาการเล่นซับได้หรอฮะเล่นได้นะฮะได้ครับก็มีการออกบูธมาหน้ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไล่แกงครับผมแล้วสำหรับช่วงการเกมเขาก็ปีกตัวออกไปฟาร์มได้ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าฟาร์มค่อนข้างเร็วกันเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องรู้หลักของการฟาร์มในส่วนของฮีโร่นั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะออกไอเทมเหมือนเขาแล้วฟาร์มได้เหมือนเขานะผมก็ต้องดูสเต็ปการฟาร์มด้วยนะครับใช่ฮะมันอยู่ที่สเต็ปนะฮะครับแมนนี่คงมีพี่เคลหลายคนแล้วในบ้านเรานะก็ตอนนี้ครับตัวแรกเป็นวิลเลนเนอร์นะตัวโปรดของไซเบอร์ฮะดอทเอหนึ่งก็ยังไม่พ้นนะฮะยังหนีไม่พ้นครับสบายสบายครับผมตัวนี้สบายสบายอย่างน้อยก็ไม่ต้องแบบฮีโร่เซตเดิมฮะดอทเอสองนี่โอ้โหแทบจะสลับกันไปไม่กี่ตัวนะแล้วเคออสไหมฮะมาเจอ AA คอสไหรือเปล่าครับผู้หูดอทเอหนึ่งหรือเปล่าฮะเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับเคออสไหนหลังๆวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะฮะผมรู้สึกว่าเห็นทีมไทยเล่นบ่อยยังบ่อยอยู่นะ AA คอสไหเนี่ยแต่ต่างชาติเริ่มมีพลิกแพงขึ้นมาบ้างแบบนี้ฮะก็มีในส่วนของแซนคิงครับผมกับชาโดว์เดมอนนะครับมีโอมินัยด้วยหรือเปล่านะเฮ้ยโอมีไนตรงนี้ฮะกับในมุมมองฮะตีป้อมอย่างเดียวครับออกของอย่างแรกนี่เลยครับมีไอเนี่ยครับสเต็ปอะไรนะชาโดว์เดมอนแซนคิงแล้วก็โอมีไนฮะชาโดว์เดมอนดิสรัปชันแล้วก็โซลแคชเชอร์ครับผมแซนคิงรอสตันแล้วก็โดนโอมีไนฮิวอัดครับตายรัวๆครับตายรัวๆฮะจะรัวเมื่อวานฮะทัสกับอะไรนะเมื่อวานทัสเจอกับลิเทอร์ครับลิเทอร์ฮะลิเทอร์อาร์ต40-2เลยนะฮะนะโอ้เข้มกันขนาด
ก็ดูในทางส่วนตัวที่3ของทางยูจีนะฮะว่าจะเล่นเป็นอะไรครับจะมีไทนี่หรือครับไทนี่นี่ปกติก็ไม่ค่อยเห็นออกสเก็ปเตอร์นะแต่นี่แกออกสเก็ปเตอร์มาเพื่อซอยป้อมเลยฮะคราวนั้นเนี่ยนะครับบอกวิปส์นี่ตีเร็วขึ้นสุดๆครับเปรียบเสมือนมีไฮเปอร์ติดตัวเลยทีเดียวยูจีนี่ก็มาแนวนิ่งๆนะครับไม่สนใจนะฮะครึมๆมากครับเขาเอาจริงฮะครับก็ไม่มีความกดดันแต่อย่างใดครับในส่วนของยูจีนะฮะก็ทั้งสองทีมก็อาจจะเตรียมตัวกันมาใหม่ครับผมเตรียมตัวกันมาค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวตอนนี้UG นี่รู้สึกว่าใช้เอสตาไทม์ไปค่อนข้างเยอะครับผมนักมาจะได้นี่ฮะนึกว่าจะไม่เลือกซะแล้วนะครับหลอกให้ดีใจนะไม่เลือกตัวที่2เลือกตัวที่3ซะงั้นนะฮะเอาดิสเซเบิลระยะไกลมาก่อนครับผมอย่างเชเกอร์นะครับบางทีแบบทางส่วนของแปซิฟิกก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เลือกแล้วมั้งเลือกเชเกอร์มาแทนไม่ใช่คอมโบทางส่วนเคออสไนท์แต่สุดท้ายฮะก็เหมือนเดิมครับเอเคออสไนท์นะฮะก็เข้าสู่แบนเฟสรอบที่2ครับทางส่วนของแปซิฟิกจะแบนอะไรไปดีครับเนี่ยตัวหลุดอยู่ก็ยังพอมีบ้างนะฮะครับเจออินโวเกอร์อะไรพวกนี้ก็ยังหลุดอยู่นะแต่ว่าก็แบนเป็นมอร์ฟิ่งครับตอนนี้แปซิฟิกกลัวช็อกกันนะครับก็ตัวแกก็นิ่มกันกับทุกตัวนะมีแซนคิงนี่พอทนได้อยู่นะฮะไม่ต้องดิสรัปชั่นโชว์ครับโชว์หลบนู่นหลบนี่ฮะก็หลายคนสงสัยว่าแปซิฟิกไม่ได้เข้ารอบแล้วฮะแปซิฟิกมีหลายมันมีหลายทีมฮะเหมือนมีทีมพี่น้องป้านะอะไรเยอะฮะแปซิฟิกอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมของอะไรนะสติโน่นี่เข้าไปนานแล้วฮะก็เป็นทีมวายนะครับครับนี่เป็นเหมือนทีมรองแปซิฟิกอีกทีนะเขามีเป็นบริษัทนะครับครับผมไปดูแบบอะไรอ่ะตารางแข่งเขาโอ้แปซิฟิกเยอะมากครับรอบคัดเลือกของทางฟิลิปปินส์ฮะแปซิฟิกสัก4-5ทีมได้มั้งฮะโอ้นะฮะเยอะไปหมดฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมีหลายทีมในสังกัดก็เผื่อผู้เล่นง่ายฮะเผื่อผู้เล่นกันไหนส่วนไหนนี่แบบประมาณว่าดูโดดเด่นอะไรเงี้ยอาจจะคัดมาเป็นออสตาร์อะไรอย่างงี้หรือว่าซ้อมกันได้ด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับไม่ต้องหาคู่ซ้อมยากครับไซเบอร์หาคู่ซ้อมยากนะโหดไปละฮะครับไม่มีคนเล่นด้วยครับมีคนเล่นด้วยก็ตัวสายหนักแปซิฟิกครับเลือกที่แบนเป็นพาราเดนบูมาสเตอร์นะส่วน UG ตัวที่4เป็นดราก้อนไนท์และตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรครับอาจจะรัสเซียหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนะรัสเซียก็ยังไม่เลือกมานะครับผมก็คิดอยู่ว่าดราเซียจะโดนเลือกหรือเปล่าฮะเนเจอร์โปรเฟสก็โดนแบนไปแล้วนะครับเหลือก็จะมีเวนฟูครับผมกับคริสตัลไมเดนนะครับที่เป็นตัวเนี่ยโอ้แบนแอนติเมทไปนะฮะถ้าไมเดนผมว่าน่าจะครับน่าจะไปทีม2นะ UG น่าจะอยากจะได้ไมเดนนะเพราะมาน่าเขาใช้เยอะนะคิออสไนมาน่าแม็กซ์มาน่าแกน้อยอ่ะแล้วแกก็อินน้อยเชเกอร์ก็พอกันนะฮะต้องการมาน่าต้องการอะไรแต่ UG ก็อาจจะขาดตัวโซโล่นะยูเอ็นแกจะเล่น AA เคียวไซเล่นกลางนะฮะต้องหาตัวโซโล่สักตัวนะทาง UG มันยังขาดเหลืออยู่นะฮะครับโอ้โหนี่ฮะไซเบอร์แม่นเหลือเกินครับคอมโบนี้นี่ใช่เลยฮะมันเป็นเดจาวูนะฮะวนๆอยู่ในหัวผมก็โอมินัยฮะคอมโบนี้ผม UG ถึงกับนิ่งกันเลยทีเดียวนะฮะต้องหาตัวแก้ทางแล้วนะครับก็มีคนถามแปซิฟิกนี่ทีมฟิลิปปินส์นะฮะ UG นี่อินโดครับทางอินโดฮะใช่ฮะกำลังคิดไม่ออกฮะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะเยอะแยะหมดที่จำไม่ได้นะฮะอินโดมาเลฟิลิปปินเวียดนามนะครับผมเวียดนามออเรนก็ยังอยู่นะครับกับเราเดือนนี้นะฮะจะไล่พ่ายไหมเนี่ยโอ้โหจะโหดไปหรือเปล่าฮะมันไปด่าดูฟอร์มแกดิเข้มขนาด A2 นี่ยังเข้มเลยฮะรู้สึกว่าเคลียร์เล่น .A1 ดีกว่านะครับในความคิดผมตอนนี้ UG ครับผมก็เอาไทนี่มาครับอ้าวเนเวอร์มอร์มาจนได้ฮะ
สายตีสดนะครับมาดูซิว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะไอโซนให้แรงบันดาลใจหรือเปล่าครับไอโซนให้พลังมานะครับให้พลังมาปรึกษาแพ้มาฮะครับนี่เล่นนี่แล้วเสร็จเท่มะตีป้อมอย่างเดียวครับบัตเตอร์ไฟอย่างแรกรีเพลไล่ตีนะฮะนะถ้าชอบพิมพ์ออนี่ต้องไปเจอกับอีกทีมนึงครับที่ตีบอนะว่าแตกนะครับที่ได้เจอกับวีเนี่ยทีมอะไรนะลืมชื่อทีมแบทเบิร์นครับแบทเบิร์นใช่ครับทุกคนชอบพิมพ์ออนี่ต้องเจอกันนะครับไม่รู้อยู่สายเดียวหรือเปล่าฮะแปซิฟิกไม่แน่ใจน่าจะแยกกันอยู่ครับไม่ต้องแยกครับเป็นคอลิฟายก็แยกกันอยู่แล้วครับต้องไปเจอแต่แบทเบิร์นนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับก็เป็นทีมมีนะแต่ก็โหดเหมือนกันครับแต่สกิลปากนี่ก็สุดยอดอ่ะยอดอ่ะถึงเราจะไม่เข้าใจว่าแกพิมพ์อะไรนะแต่เรารู้ว่ามารัวเลยครับมารัวมาแล้วครับตัวสุดท้ายเป็นนิเวนเวเวอร์ครับพอสตาร์ททอยเลทโอเคนะครับก็มีการเลือกวิลเลนเนอร์มาผมชาโดว์เดมอนนะครับแซนคิงโอมินไนท์เนเวอร์มอร์ผมในส่วนของแปซิฟิกนะที่อยู่เซนตินะผมส่วนทางฝั่ง UG นี่เลือกมาเป็น Ancient Aspartition ครับผม Earth Shaker Chaos Knight Tiny แล้วก็เวเวอร์ครับนี่ฮะแกบอกปวดท้องฮะไม่รู้ไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วครับอะไรสักอย่างฮะกินลาบมาครับอินโดแกกินมีพวกลาบเหรอฮะมีฮะผมก็ไม่เคยไปฮะเขาวัฒนธรรมเราไปไกลใกล้ใกล้เคียงกันแล้วฮะแถวๆเนี้ยโซอีเดเชียฮะมันน่าจะมีจำพวกเดียวกันแหละโอสแคนยูไลเซนซี่40ฮะ41ไม่ได้ต้อง40นะครับ40ไปแล้วนะครับ42รอบโคอาล่าไอดอลฮะใครคือโคอาล่าครับรู้สึกมียูจีและยูจีมียูจีโคอาล่าสักคนอ๋อนะครับนี่ไงฮาแล้วฮาฮะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์บ้างนะฮะแบบบัสยานเกมไอดอลบัสยานไปเลยฮะบัสยานก็งงมันเป็นคำด่าเขางงดูช่วยเรานะกลับบ้านแล้วแคร์ไม่ไหวอะอยู่พิมพ์อะไรก็มาทำให้ดูอะรอ Google ยังฮะบาเซียนโอเคครับก็รอสักครู่นะครับไปห้องน้ำกันนะฮะไม่รู้ไปกันกี่คนนะฮะครับอาจจะไปทุกคนแต่ว่ามีห้องน้ำมีห้องเดียวอะไรนี่ฮะก็เข้าพร้อมกันหรือเปล่าไม่ดีมั้งฮะไม่ดีเว้ยโอเคของสายแกอาจจะหนักเลยนะฮะตอนนี้ครับ